ค่ะก็ทางทีมพม.เนี่ยก็จะให้ข้อมูลที่เราพาไปพบนักจิตหรือการไปโรงเยี่ยมบ้านแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากปากคำของญาตินะคะค่ะก็คือท่านก็เสนอว่าคือตอนเนี้ยถ้าประมาณว่าถ้าจะเอาโทษเนี่ยคือมันอาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าพอดูจากมันต้องดูจากเจตนาการกระทำนะคะค่ะแล้วก็ผลกระทบท่านบอกว่าท่านเสนอแนะว่าคือต้องมาคิดดีๆในการเรื่องการของการลงโทษทางอาญาคือเราต้องมาทบทวนคือต้องมาดูกันนะคะแต่ตอนนี้คืออันนี้เป็นข้อมูลที่เราเพิ่งมานำเสนอก็ท่านบอกว่าทีนี้ต้องมาดูว่าถ้าลงโทษทางอาญาเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อความผูกพันแล้วก็ความรู้สึกของคนในครอบครัวอันนี้ต้องคำนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่หารายได้หลักของครอบครัวรวมถึงว่าเด็กที่ถูกกระทำเนี่ยก็มีความผูกพันกับเขาอันนี้คือต้องคำนึงคือท่านเสนอแนะตรงนี้อยู่ค่ะข้อมูลที่แล้วเราก็เอานำเสนอข้อมูลกันมาคือเมื่อวานนี้ก็คือนักสังคมของหน่วยงานเนี่ยนะคะก็ลงพื้นที่ไปพบคุณป้าที่เป็นแม่ของคนที่กระทำอ่ะที่เขาเลี้ยงดูอยู่นะคะเพราะว่าตอนเนี้ยผู้ที่กระทำเนี่ยอยู่ในภาวะที่เครียดมากแล้วก็จะลาออกจากโรงงานเพราะเขามีความกังวลมากแล้วก็จะลาออกจากโรงงานละคือจะลาออกจากงานเหมือนรับแรงเสียดทานไม่ไหวทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าครอบครัวเนี่ยกังวลละเพราะว่าคนที่มีรายได้หลักเนี่ยจะออกจากงานค่ะอันนี้เขาก็คือตัวคุณป้าเองเนี่ยพูดออกมาเองนะคะแต่ไม่ได้พบเขานะคะเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านหลังอีกที่หนึ่งนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยไปถามร้านค้าที่อยู่ในละแวกนั้นบอกว่าเด็กเนี่ยก็คือถ้าออกพาออกไปข้างนอกเนี่ยเด็กเนี่ยถ้าไปร้านค้าเนี่ยอยากได้อะไรก็จะหยิบเลย อยากได้ขนมอันไหนหยิบเลยเพราะฉะนั้นถ้ากินแล้วไม่ชอบก็จะขายทิ้งเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เขาก็เลยพอคุณยายเนี่ยคุณป้าเนี่ยพาออกไปเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่พาออกมาดีกว่าเพราะก็จะพูดกับร้านค้าอย่างเงี้ยคือวันหลังไม่พาออกมาละคือเขาก็กลัวไงคะเพราะฉะนั้นเด็กก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาสักเท่าไหร่พอออกมาเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสเนี่ยก็จะหยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นจริงๆแล้วมันเราไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้เห็นว่าถ้ามีการเกิดเหตุอย่างนี้อีกก็คือต้องโดนดำเนินคดีทางกฎหมายในส่วนของหน่วยงานเนี่ยนะคะก็คือก็ต้องไปพูดทำความเข้าใจก็คือไปให้กำลังใจนะอย่างน้อยก็คือกับคุณแม่ของเขาซึ่งเขายังต้องดูแลมีทั้งลูกมีทั้งหลานอยู่แล้วก็ตัวลูกเขาเองถ้ามีโอกาสก็คือจะต้องไปหาตัวผู้กระทำด้วยต้องไปพูดคุยให้กำลังใจเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเมื่อไหร่เขาจะไปคิดสั้นนะคะมันเลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะเป็นเดี๋ยวเอาเราเข้าไปอ้างไม่ได้เป็นเก็บแผลค่ะแล้วก็มีรอยแผลเก่าอยู่ค่ะมีรอยแผลเก่าอยู่เลยก็แผลเริ่มแห้งละแผลแห้งแล้วแต่ที่ช้ำๆนี่เขาก็คือมันจะมีแผลเก่าอยู่เนี่ยอย่างเนี้ย